วัสดีครับก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการศึกษาดูใจกันอยู่มากกว่าคำว่าเพื่อนแล้วใช้คำว่าแฟนจริงๆสำหรับสองสาวมิ้นมนทิตาและก็เซลวี่เดอะสตาร์ด้วยที่สาวมิ้นพูดถึงความรักในครั้งนี้ว่าคือก็มีความรู้สึกดีๆให้กันตอนนี้ก็คุยรู้จักกันไปเลยคลิปกันเพราะว่ามีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันมิ้นไม่เคยคบใครเพราะว่าเขาเป็นเพศไหนถ้ามิ้นจะรู้จักใครมิ้นก็ไม่ได้มองว่าต้องเป็นเพศ1มิ้นมองว่าตัวเองของเขาสำคัญกว่าไม่ต้องอธิบายกันเลยล่ะค่ะว่าใครโตแล้วสบายๆโลกใหม่ๆไม่ได้ทำอะไรผิดทำอะไรที่มีความสุขก็ทำได้หมดถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มีผลกระทบกับครอบครัวไหมทำไมถึงจะมีผลกระทบไม่ต้องอธิบายเลยผู้ใหญ่เห็นข่าวแล้วก็ตกใจก็ตอนนี้แหละหัวเราะไม่มีอะไรค่ะโตแล้วสบายๆโลกใหม่ๆไม่ได้ทำอะไรผิดทำอะไรก็มีความสุขก็ทำไปหมดถูกใจเซลวี่ตรงไหนก็ทำกิจกรรมที่คล้ายๆกันร้องเพลงเล่นกีฬาสายลุยๆนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งเลยไปปีนผาเล่นสเกตก็ไปกันมาทั้งแก๊งซึ่งหลังจากที่เปิดใจสัมภาษณ์ครั้งนี้ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่กันใหญ่เช่นนั่นดิมีไลค์ให้กระทบไปถามเขาแปลกๆชอบคำว่าโลกใหม่ๆคิดเหมือนกันเลยเปิดกว้างทางความคิดดีคู่หญิงสมัยนี้ก็คือหนุบหนับมากแบกช่วยดูรายการรักกันแต่งตัวสวยๆไปด้วยกันก็คือเดินมาคู่กันบางทีก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าเจอแบบชุดคู่เซ็ตก็คือว่ารู้แฟนกันชัวร์เป็นน่ารักเป็นเขินเรานี้แหละคนรักไม่มีเขตแดนของเพศสภาพเป็นเรื่องขีดเส้นหรอกยกเว้นความหลงชั่วคู่ชั่วคราวเท่านั้นรักกันจริงก็จะพากันไปในสิ่งที่ดีๆจะเริ่มเติบโตด้วยการไปจนเฒ่าจนแก่แชร์ความทุกข์เราก็มีความสุขและก็อยากจะให้อีกฝ่ายมีความสุขด้วยความรักไม่จำกัดเพศแค่รู้สึกดีแรงมันก็ใช่มีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วเปิดโลกเปิดทัศนคติน่ารักค่ะ